ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศตอนแรกว่าจะทานข้าวอยู่ที่บ้านเสร็จพอจีจีถามว่าทำอะไรคะค่ะเมื่อกี้กินข้าวกินข้าวกันอยู่ก็โอเคอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะก็เลยเห็นพี่ปุ๊กกับพึ่งพูดว่าอะไรนะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะเอเชียเอ็กซ์เพรสตรงนี้ครับเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆทูโกเนาะร้านอาหารจีนผสมร้านเวียดนามนะคะง่ายๆเล็กๆตรงนี้นะคะเห็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยแซ่บแต่พี่พิมไม่ทานเนื้อจีจี้ก็เลยจะทานเนื้อเข้าใจไหมแต่นี้ของพี่พิมสั่งเป็นคล้ายๆกับเขาเห็นพี่ปุ๊กบอกว่ามันคล้ายๆกับข้าวเกรียบปากหม้อบ้านเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้พาทานนอกสถานที่ค่ะจีจี้นางหนาวค่ะอีลุงไม่เปิดฮีเตอร์ค่ะเซฟมาความผักนะคะเราอย่าไปสูบที่มันช้ำนะคะไม่เป็นไรค่ะมะนาวได้เตรียมกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็ผักที่กินกับข้าวเกรียบนะคะเจอกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อของจีจี้ค่ะน่าทานไหมคะสรุปตะกี้ถามเจ้าของร้านคุณอาแกเป็นคนประเทศลาวค่ะแต่คือแกอยู่ทางอีสานพูดไทยได้สุดฤทธิ์ค่ะภรรยาแกเป็นคนที่ไหนนะคนเวียดนามจีนน่าทานไหมแซ่บค่ะดิฉันไม่ทานเนื้อแต่ใช่ไหมคะมีน้องคนหนึ่งทักพี่ว่าพี่พิมคะเอ็นแก้วก็คือเนื้อแต่พี่พิมชอบทานยำเอ็นแก้วต้มส้มต้มแซ่บเอ็นแก้ว พี่ก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละค่ะว่ามันคือเนื้อภาษาเวียดนามเรียกว่าบันแซลนะคะเขาเรียกอะไรเขาเรียกแหนมเหลืองอะแหนมเหลืองอะแหนมเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะคล้ายๆเนี่ยข้างในนะคะอุ้ยน่าทานมากเลยค่ะมีกุ้งมีหมูนะคะแล้วก็พร้อมน้ำจิ้มนะคะทานกับผักไหมซะเดี๋ยวมาเจอกันโซยจะอร่อยไหมหอมมากที่นี่ก็ประมาณ3ราคาลาซอสกันนะคะหอมอ่ะใส่พริกก่อนขอใช้มือนะอันนี้ลูกเป่าแก้วๆที่มันเรียบเอาหน่อยอร่อยค่ะเป็นอีกรสแบบขนมเบื้องเนาะเหมือนเบื้องยวนนั่นไข่ทำไมสีสวยจังพี่พิมอร่อยค่ะซุปเป็นไงบ้างอร่อยพี่แซ่บไหมมีเห็นไหมมีเนื้อหมูยอมีเนื้อมีเอ็นแก้วนะคะถ้วยใหญ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวที่นี่จะถ้วยใหญ่นะคะประมาณ3ถ้วยบ้านเราได้เนาะ2ถ้วยครึ่งแล้วกันก็อิ่มท้องแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะนอนหลับนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะบ๊ายบาย love youค่ะก็หลังจากไปกินก๋วยเตี๋ยวกับจีจี้มานะคะแต่ก็กลับมานั่งซดซุปนะคะต้มจืดก็ตะกี้มันอิ่มนะคะที่ร้านนะคะเหมือนมันจุกๆนะคะแผ่นเค้กนั่นนะคะตอนแรกสั่งผิดด้วยค่ะที่จริงจะต้องสั่งเป็นแบบพี่ปุ๊กแกทานคล้ายๆขนมข้าวเกี๊ยบปากหม้อบ้านเราใช่ไหมคะแต่คือว่าพี่บีมสั่งคล้ายๆเป็นแบบนั้นเป็นขนมเบื้องยวนมาแทนโอเคค่ะขอตัวไปทานต้มจืดก่อนของเหลือเมื่อวานบ๊ายบาย